ุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับเรายังคงอยู่กับณพวงนะครับที่บอกว่ามีผลผลิตเยอะแยะมากมายที่ในเรื่องของการทำการเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเองนะครับเราเริ่มต้นจากยางพาราก่อนนะครับทำไมณพวงถึงสนใจที่จะปลูกยางพาราครับยางพารานี่เป็นเศรษฐกิจที่ยืนยาวค่ะที่ใช้ระยะการใช้งานได้นานนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะปลูกตัวนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดชีวิตอย่างนี้ค่ะก็เลยสนใจที่จะทำตรงนี้ค่ะครับผมแล้วรู้ได้ไงครับว่าอย่างพื้นที่ทางภาคอีสานของเราสามารถปลูกยางพาราได้ก็จากที่ไปดูมาแล้วค่ะหลายที่เขาก็ปลูกยางพาราแล้วเขาก็ได้กลีบไปแล้วด้วยก็เลยสนใจที่จะทำตรงนี้ค่ะเริ่มต้นในการปลูกตอนแรกลงเยอะขนาดไหนฮะพื้นที่กี่ไร่เลย20ไร่ค่ะหมดนี่เลยค่ะหมดนี่เลยใช่ลงยางพาราทั้งหมดเลยทีเดียวเลยค่ะเหรอฮะแล้วอย่างพันธุ์ต่างๆนี่ไปเอาพันธุ์จากไหนที่ไหนมาบ้างฮะก็ไปดูหลายที่ค่ะจากวิทยาการยางบ้างจากหลายๆที่ที่ดูมาก็คือถูกใจที่วิทยาการยางอย่างพันธุ์นี้คือพันธุ์อะไรฮะ251ค่ะใช่ค่ะที่เขาบอกว่าเลือกที่จะปลูกตัวนี้เพราะว่าอะไรแกบอกว่าระยะการปลูกสั้นค่ะคือกรีดได้กรีดเร็วอย่างเงี้ยค่ะได้กรีดเร็วใช่ค่ะแต่ระยะการที่ว่ายืนยาวของเขาจะไม่นานเท่ากับ600ค่ะก็เลยไม่เป็นไรคือเราต้องการที่จะยังไงกรีดเร็วขึ้นกรีดเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าการดูแลของเราด้วยค่ะว่าดูแลให้ต้นนั้นสมบูรณ์หรือเปล่าจริงๆแล้วอายุการกรีดยางก็ตามหลักแล้วจะอยู่ประมาณที่เริ่มต้นกรีดตั้งแต่ปลูกก็ประมาณ6-7 ปีได้ใช่ค่ะนะฮะยังปัจจุบันที่ปลูกเยอะขนาดไหนแล้วฮะอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้2 ปีค่ะประมาณ2 ปีแล้วค่ะนะครับแล้วก็เห็นต้นเห็นได้ข่าวว่าอย่างช่วงแรกๆนี้ยางมีปัญหาเหมือนกันค่ะมีปัญหาค่ะเพราะว่าเยอะมากก็ดูแลไม่ค่อยได้ในเรื่องของการดูแลใช่เทคแคร์เขาไม่ค่อยดีแต่ก้ายางยังเล็กอยู่แล้วฮะมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าหญ้าก็จะเยอะค่ะดูแลเขาไม่ทั่วถึงแล้วก็อีกอย่างนึงก็ปุ๋ยก็ใช้ให้เขาไม่เพียงพออย่างนี้ด้วยค่ะที่เป็นที่ตรงนี้ด้วยก็อย่างเมื่อก่อนก็คือใช้พวกมูลสัตว์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือหาปริมาณมูลไม่ได้เยอะว่างั้นเถอะใช่ค่ะนะครับแล้วทำไมถึงสนใจที่จะมาทดลองใช้นี่ฮะเป็นปุ๋ยอินทรีย์บางขนายตามมดเขียวนี่บางขนายนี่เพิ่งจะมาค่ะมดเขียวเนี่ยพอได้รู้ก็เลยอยากจะทดลองเลยค่ะได้ปีหนึ่งแล้วใช่ไหมประมาณปีหนึ่งใช่ค่ะปีหนึ่งที่ทดลองใช่ค่ะมันเห็นผลแตกต่างอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกว่าเขาจะดีขึ้นมากเลยค่ะและโตความเจริญเติบโตของเขาก็เร็วค่ะใช่ค่ะแล้วก็เขียวอยู่ตลอดนะคะคือระยะเวลาทดลองมาแค่1 ปีค่ะคือพอรู้ปุ๊บก็ทดลองใช้เลยใช่ค่ะนะครับโดยเฉพาะสูตรนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นสูตรสำหรับยางพาราโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะฮะนะฮะแบบนี้นี่เองนะครับฟังดูแล้วหลายคนบอกว่าอยากเห็นต้นยังเลยต้นของณพวงยางพารานั้นโตขนาดไหนแล้วตอนนี้คือปลูกในอายุเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้อายุยางพาราใช่ฮะ2 ปีค่ะ2 ปี2 ปีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันครับว่ายางพาราของณพวงอายุ2ปีเจริญเติบโตขนาดไหนโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์บางขนาดตามมดเขียวสูตรนี่ฮะสูตรยางพาราโดยเฉพาะเลยทีเดียวครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวครั้งหน้าผมพาผู้ชมไปดูแน่นอนครับสำหรับวันนี้เรา2 คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888